หั่นยังไงตะกี้เพื่อนหั่นเป็นอย่างนั้นใช้ได้แต่ส่วนที่จะต้องแบ่งไว้นะคะมันจะมีถ้าหนูดูเนี่ยหนูจะดูอันสุดท้ายที่เขียนว่าแกนิสเนี่ยมันจะมีคาลิฟลาเวอร์ด้วยให้หนูทำอันแค่นี้อันแค่นี้แบ่งไว้หน่อยหนึ่งสักกระจุกเดียวแล้วก็ทำแบบนี้เดี๋ยวต้มนะคะอันนี้ต้มเพื่อที่จะเอามาตกแต่งตอนสุดท้ายต้มเอาน้ำใส่เกลือนะคะเอาน้ำใส่เกลือแล้วก็ต้มลงไปพร้อมกับไอ้เจ้าคาลิฟลาเวอร์ด้วยอันนี้เรียกอะไรคะบล็อกโคลี่อันนี้เรียกบล็อกโคลี่ทับศัพท์เลยนะเรียกบล็อกโคลี่ต้มลงไปเสร็จแล้วก็มาช็อปด้วยน้ำเย็นหรือน้ำแข็งที่เพื่อนซื้อมาให้แล้วน้ำแข็งอยู่ในนี้แบ่งกันไปคนละ 2-3 ก้อนเพราะว่ามีถุงเดียวคนละ 2-3 ก้อนแช่ให้มันรู้สึกว่ามันเย็นแล้วก็หยุดคุกเท่านั้นเองโอเคนะคะต่ออันคาลิฟลาเวอร์เรียบร้อยแล้วนะที่ต่อไปนะอันที่สองหั่นลิฟหั่นลิฟมันยาวอย่างนี้ใช่ไหมค่ะนะคะส่วนที่เขียนว่าไวท์คาร์ดก็คือส่วนก้านที่เป็นสีขาวๆให้หั่นอย่างนี้ตัวน้อยให้เพื่อนดูนี่เพื่อนหั่นไว้แล้วหั่นแบบนี้นะคะแล้วอันที่สองทำชิคเก้นสต็อกไว้เราต้องการชิคเก้นสต็อกเท่าไหร่คะ1.5 ลิตรนะคะแล้วก็เนย40กรัมแป้งถ้าเขียนแป้งเฉยๆฟราวเฉยๆคือแป้งอเนกประสงค์อันนี้คุณไม่อยากใช้คำว่าเอาตาว่าวต่างๆอื่นก็มีเยอะแยะแต่ให้เขียนให้ดูคำว่า all purpose นะคะหรือเขียนภาษาไทยว่าอเนกประสงค์ไม่ใช่แป้งอันนี้ในยุโรปเนี่ยนะคะอาหารยุโรปใช้แป้งอันนี้เยอะมากแป้งอเนกประสงค์นะคะแป้งประสงค์แป้งอะไร40กรัมอันนี้เราจะทำดูนะคะถ้าหนูไปดูสูตรในโรงแรมพี่ไม่ได้บอกวิธีทำแล้วอยู่หนูเห็นว่าเนยแป้งอยู่ติดกันสูตรนะบัตเตอร์แล้วก็ฟาวอยู่ติดกันแล้วก็เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันให้หนูเดาได้เลยว่าอันนี้คือรูคืออะไรกูยังไม่เคยสอนนะคะรู roux เนี่ยนะคะแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสเขาจะออกเสียงลึกล้ำแบบนี้กูออกได้แค่นี้นะคะครูเขาจะออกแบบมีเอ็กเซนต์มากกว่านี้นะคะถ้าหนูไปเจอเชฟฝรั่งก็ฟังให้ออกแล้วกันมันคืออะไรครูเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นไวท์กับราวเหมือนกันนะคะไวท์ก็คือหนูใช้ไฟอ่อนๆเอาเนยใส่เข้าไปให้เนยร้องแล้วเอาแป้งลงไปผัดพอให้แป้งสุกนะคะไม่ใช้ไฟแรงนั่นคือไวท์รูส่วนถ้าต้องการบราวน์ถ้าสมมติว่าอันนี้ไม่ใช่สีขาวกลายเป็นอยากได้เป็นสีออกบราวน์นะคะหนูก็จะผัดอันนี้นานขึ้นไฟแรงขึ้นแป้งมันก็จะกลายแป้งกับเนยก็จะกลายเป็นบราวน์แล้วก็เรียกว่าบราวน์ลูมแล้วก็มีข้อแม้ว่าฟังนะรูเย็นนะคะใส่น้ำเนี่ยนะคะถ้ารูเย็นเราจะใส่สต๊อกร้อนถ้ารูร้อนใส่สต๊อกเย็นงงไหมเพราะบางครั้งครูสอนเราครูจะบอกว่าทำเสร็จแล้วให้เอารูที่ได้เนี่ยไปแช่ตู้เย็นนะครั้งนี้เนี่ยครูเดาว่าสต๊อกเราต้องร้อนเพราะฉะนั้นคุณเอาทำอันนี้เสร็จคุณเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเราทันใส่สต๊อกร้อนไม่ต้องไปใช่ต่อก่อนนะช้าไปก่อนนะเสร็จแล้วขั้นที่2ให้หนูเตรียมตัวที่เรียกว่าติ๊กเกอร์นิ่งเห็นป่ะติ๊กเกอร์นิ่งเห็นป่ะในสูตรเห็นติ๊กเกอร์นิ่งไหมง่ายมากติ๊กเกอร์นิ่งเคยทำแล้วใช่ป่ะคืออะไรติ๊กเกอร์นิ่งคือตัวที่ทำให้มันข้นนะคะก็ค
พราะนั้นวันนี้หนูจะใช้ครีมเฮฟวี่ครีมก็ได้นะคะนะแต่วันนี้เราได้ครีมตัวนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าตัวอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นคุกกิ้งครีมเขียนชัดเจนถ้าในแมคโครจะมีเนาะวันนี้หนูไม่มีก็ใช้ตัวนี้ได้เอาครีมหมวกไทยแดงแดงคนคนใช้อะไรตะก้อมือใช้ตะก้อมือเลยนะนะคะแล้วแช่เย็นไว้คนให้ให้เข้าเข้ากันแช่เย็นไว้นะคะเป็นไปได้คือที่บอกอ่ะบางคนแต่ก่อนเนี่ยเอาไข่แดงกับครีมแล้วไข่แดงก็ลอยอยู่ข้างบนแล้วหนูไม่มีฝาปิดนะคะแล้วหนูก็แช่ตู้เย็นก็ออกมาไข่แดงที่มันเกินน้ำอ่ะเกินนมอ่ะเกินครีมอ่ะค่ะมันแข็งแล้วก็คนไม่ได้เพราะนั้นถูกคนไว้ซะเลยนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นพักไว้ก่อนนะคะต่อไปมาทำอันที่3เตรียมไว้ทำกุตงกุตงทำยังไงนะคะหนูเอาเดี๋ยวเสร็จเอาไอ้นี่แบ่งจริงๆใช้แถวเดียวก็พอแต่ไม่เป็นไรถ้าสมมติว่าหนูมี6กลุ่มหนูก็แบ่ง3 3ไปเลยแล้วหนูหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าพอดีวันนี้อันนี้มันกว้างเพราะนั้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าหนูจะใหญ่หน่อยเข้าใจคำว่าลูกเต๋าเนาะลูกเต๋าคือมันจะต้องเท่ากันเพราะนั้นจบไม่ต้องอธิบายมากจะเอาขอบด้วยไม่เอาขอบด้วยแล้วแต่หนูนะคะวิธีทำวิธีทำกุตงนะคะหนูจะใช้อันนี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ถ้าครูอาจจะใช้เล็กกว่านี้หน่อยเพราะว่าครูไม่ไหวแต่กล้ามใช้เขย่าอะค่ะเอาเนยลงไปเนยเท่าไหร่จริงยี่สิบกรัมอาจจะไม่พอขนมปังมันหนาหรืออาจจะไปขอพี่โบสเพิ่มหน่อยนึงนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปตอนแรกจะกระดกไม่ไปอะค่ะหนูอาจจะใช้วิธีถ้าเป็นเทฟลอนอย่างนี้ห้ามเอาอันนี้ลงนะคะนะให้หนูไปเอาพายไม้มานะหรือพายซิลิโคนก็ได้ช่วยคนเขาหน่อยนึงแต่ต่อไปพอเขาดูดไขมันหรือดูดเนยเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสักพักนึงเขาจะกรอบขึ้นตอนนั้นอ่ะให้หนูฝึกกระดกกระทะได้แล้วจนถ้าสังเกตให้เหลืองให้ไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันเหลืองเท่าๆกันเวลาครูเรียนเนี่ยเชฟจะดูเลยต้องเหลืองเท่ากันแล้วเชฟยุโรปเนี่ยเขาจะชอบเหลืองเยอะๆแต่คนไทยจะบอกว่ามันไม่นะคะให้ค่อนข้างเหลืองแล้วกันโอเคทำกุตองนะค่ะต่อไปทำกุตองเสร็จแล้วก็ต้มบัคคาลี่ต้มผักนะเขียนเดี๋ยวต้องงงต้มบัคคาลี่บวกคาลิฟลาวเวอร์นะเดี๋ยวกระลำที่ทำไว้เล็กๆอ่ะค่ะต้มแล้วพักไปเลยเอาออกมาแช่น้ำเย็นไว้เอาต้มได้ไงพรีเนี่ยเตรียมไว้ทำเลยทำนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วพอหนูทำไอ้พวกนี้เรียบร้อยแล้วหนูก็มาทำอันนี้ต่อได้เลยนะคะเสร็จรูตอนนี้รูเย็นแล้วใช่ไหมค่ะได้สต๊อกร้อนออกมาทำในหม้อเลยขอเป็นหม้อไม่ใช่หม้อใหญ่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวรู้ไม่ใช่หม้อแบนด้วยหม้อสต๊อกหม้อน้อยหม้อประมาณเนี้ยหม้อใบเล็กๆไม่ได้ไม่พอเพราะน้ำเรา 1.5 ลิตรหม้อนี้ก็ไม่ได้นะคะแต่ขอเป็นหม้อสแตนเลสเดี๋ยวพี่โบน่าจะมีนะคะใส่ตามสูตรมีอะไรบ้างวะเอาใส่ลูกอันที่หนึ่งนะ
ำด้วยอันนี้สองตำด้วยสต๊อกเตรียมดูตำด้วยสต๊อกตำด้วยสต๊อกร้อนแต่บางครั้งหนูจะเห็นว่าให้ใช้นมเย็นเพราะฉะนั้นรูเนี่ยพอผัดมาร้อนๆหนูใส่นมเย็นเข้าไปได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยใส่ลีฟอันใส่ลีฟน้อยแล้วก็ใส่คาลิฟลาเวอร์ที่ยังไม่ได้ต้มนะคาลิฟลาเวอร์อันใหญ่ที่เป็นแป้งแป้งที่เป็น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 ต้นเนี่ยไม่ทำอะไรนะใส่สุกใส่ก็ไปมีสองแบบจริงๆวันนี้ขี้เกียจพูดน่ะพวกเราจะได้หอมมาเท่านั้นแหละหอมญี่ปุ่นพูลีกเดี๋ยวนี้คุณไม่เข้าใจมันหายากมากเลยนะคะมันจะเพี้ยนไปหมดแล้วอ่ะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมกระเทียมไม่ใช่อันนี้กระเทียมใส่เข้าไปต้มจนเดือดต้มจนคาลิฟลาเวอร์มันมันอะไรวะต้มจนสุกนะพอต้มสุกแล้วก็เอามาเดี๋ยวครูปั่นก็ปั่นมีแค่เจาะเครื่องปั่นกันใช้เลยแล้วก็ใช้เลยอยู่นะอย่าปั่นจนมันยาวนานมากนะคะแต่เวลาทำที่โรงแรมเราจะมีไอ้ที่ปั่นอย่างเงี้ยเหมือนกันเด็กเลยแต่อันใหญ่ๆมอเตอร์แรงๆนะคะจุ่มลงไปในหม้อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ได้เปลี่ยนหม้อเลยนะจุ่มลงไปในหม้อนะคะจุ่มลงไปอย่างเงี้ยยาวปูนั่นนะจุ่มลงไปนะคะแล้วก็ห้ามเป็นหม้อที่เป็นเทฟลอนเพราะว่าเทฟลอนจะหลุดออกมาเลยนะคะแล้วก็ซุปเราก็จะมีไอ้เทฟลอนดำๆปนโอเคค่ะตามนี้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยพอปั่นเรียบร้อยแล้วเอาไปตั้งไฟอีกทีนะคะพอเขาเดือดชิมรสชิมอะไรให้เรียบร้อยอ่ะเขียนก่อนเดี๋ยวเราก็หลงปั่นก็ตั้งไฟเราชอบต้องทำอะไรตั้งไฟนะค่ะพอเดือดแล้วก็ปรุงนะคะหรือตั้งให้เดือดนั่นแหละไม่ต้องสดอะไรคนด้วยนะนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีรูมีแป้งแล้วมันจะข้นขึ้นแต่ซุปเนี่ยซุปก็หลังจริงๆอ่ะจะไม่ซุปเหมือนซุปเชฟไทยนะเว้ยซุปเชฟไทยข้นคลักเลยไม่ใช่นะคะนะเขาก็จะปรุงอะไรปรุงเกลือพริกไทยหน่อยอะไรไม่ใส่ก็ได้ให้คนกินใส่เองพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็ใส่อะไรเนี่ยกินไข่แดงใส่ติ๊กกันนิ่งติ๊กกันนิ่งใส่ติ๊กกันนิ่งพ่อไหนใครตอบให้ชื่นใจตอนใส่ติ๊กกันนิ่งทำไงคนใช่อยู่ไม่คนก็แย่เลยตอนใส่ติ๊กกันนิ่งทำไงไม่ต้องใส่ทีละไม่เบาไฟเอาทีเนี้ยมันเดือดอยู่ใช่ไหมปิดไฟเลยใส่ติ๊กกันนิ่งหม้อไหนคะจ๊ะหม้อไหนเล็กกว่านั้นมีไหมพี่โพเราไม่ค่อยมีแล้วหม้อนี้ก็ใช้ได้หม้ออย่างเงี้ยหม้อแบบนี้พี่โบหม้อที่หนูรัดหม้อที่หนูรัดหม้อที่หนูรัดอ่ะติ๊กกันนิ่งก็คือครีมกับไข่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้เขาเดือดคือเราไม่ต้องการให้เขาพอใส่แล้วก็ยังเดือดมันจะแตกมันนะเพราะฉะนั้นเวลาครูตรวจครูจะดูว่าครีมคาลิฟลาเวอร์ซุปของเราเนียนไหมแตกมันไหมนะคะก็สำคัญพอเขาเดือดแล้วปิดไฟแล้วหนูต้องรีบใส่เป็นสายใส่เหมือนเวลาเราทำไอ้เนี่ยทำราดหน้าน่ะใส่แป้งนะคะแต่ติ๊กกันนิ่งไม่ใช่แป้งติ๊กกันนิ่งเป็นไขมันนะคะเป็นไข่แดงก็ไขมันนะคะแล้วก็นมไอ้ครีมก็ไขมัน
พอใส่เรียบร้อยแล้วส่งได้เลยตักใส่แล้วก็โรยกูต้องอาจจะโรยเลยก็ได้แล้วแต่ละเนี่ยหรือว่าจะปกติถ้าร้านนะคะที่เสิร์ฟแบบเต็มรูปแบบเนี่ยกูต้องเขาจะแยกออกมาให้นะคะส่วนคาลิฟลาเวอร์ที่ต้มเล็กๆอะค่ะที่เป็นตัวตกแต่งอะเขาจะโรยลงมาเลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะจมเนื่องจากซุปเราไม่ข้นมากแต่ถ้าซุปเราข้นมากมันจะไม่จมนะคะเอาลองดูนะต่อไปปูจะยุ่งยากนิด